ครับเดี๋ยววันนี้มีบ้านหลังหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังแป๊บนึงนะโอเคบ้านหลังนี้มันผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นกับสายตาของคนแล้วก็มุมมองได้อย่างน่าสนใจมากๆบ้านที่แบบโอ้โหดูเบาดูบางแล้วก็ลอยสแลบต่างๆใช้คงใช้ค้ามันดูบางกริบมากเหมือนกระดาษเลยเนาะพอไปดูในดีเทลแล้วก็จะพบว่ามันไม่ได้บางจริงๆหนาเป็นแบบ 30-40 เซนได้มั้งแต่ว่ามันทำยังไงที่ทำให้บ้านหลังนี้มันดูเบาๆลอยๆบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในพื้นที่ของชุมชนก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลากหลายสไตล์มากบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็มีขนาดที่กำลังพอดีเลยสิ่งแรกที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้เลยคือเรื่องของการวาง planning นะครับปกติแล้วเราน่าจะคุ้นเคยกับการที่แบบจอดรถแล้วก็เข้าบ้านใน main entrance หรือว่าประตูทางเข้าที่แบบมีความอลังการมีความแบบโอ้โหบานเปิดบานเลื่อนสีหรือบานเฟี้ยมเปิดใหญ่ๆแต่ว่าสำหรับบ้านหลังนี้เขาไม่ได้สนใจการเข้าบ้านที่มันดูอลังการขนาดนั้นเขาสนใจสเกลการเข้าบ้านที่มันรู้สึกเป็นมิตรแล้วก็อบอุ่นเพราะฉะนั้นเวลาจอดรถเสร็จปุ๊บเขาจะมีประตูทางเข้าเล็กๆน่าจะสักประมาณเมตรกว่าๆเท่านั้นเองก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปปุ๊บสุดท้ายแล้วมันเหมือนโดนบีบเนาะแล้วก็ไประเบิดสเปซที่ด้านหลังซึ่งดีไซน์ให้มันเป็นบานเปิดกว้างมากแต่ว่าเบื้องหลังถัดออกไปเนี่ยเขาทำเป็นกำแพงทึบซึ่งกั้นพื้นที่ของเขากับเพื่อนบ้านที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นผนังที่มีแสงไหลลงมาเนาะด้านล่างเป็นบ่อน้ำแล้วก็ตรงนี้มันเป็นคอร์ทที่สร้างความ private แล้วก็ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาได้อันแรกแล้วต่อมาถัดออกมามันก็จะเจอกับส่วนของ pantry แล้วก็ dining แล้วก็ living ซึ่งจะเป็น open plan เนาะวางต่อกันตึกๆๆต่อมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาอยากมี terrace ครับแต่ว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นเทอร์เรสที่โอเพนหรือว่าแบบทุกคนสามารถมองเข้ามาได้เพราะฉะนั้นพอสุดทางตรงลิฟวิ่งนะครับเขาเปิดเป็นประตูบานเลื่อนออกมาเป็นเทอร์เรสเทอร์เรสตรงนี้เป็นเอาท์ดอร์เทอร์เรสเนาะมีฝนตกมีแดดส่องลงมาได้ถัดออกมาเป็นบานกระจกเปลือยเลยเขาดีไซน์ให้มันเป็นกระจกฝ้าเพราะว่าอยากให้มันดูไม่อึดอัดเนาะแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยมองเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นเทอร์เรสตรงนี้มันจะเป็นเทอร์เรสที่ private มากใช้งานได้เฉพาะเจ้าของบ้านเท่านั้นส่วนขึ้นไปชั้น2ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนล้วนๆเลยด้านหนึ่งเป็นห้องนอนบ้านหนึ่งด้านหนึ่งเป็นห้องเหมือนเป็นพื้นที่ห้องทำงานเนาะ planning มันก็เรียบง่ายแค่นี้เองเป็นบ้านขนาดกระทัดรัดที่ใช้พื้นที่ได้น่าสนใจมากๆอย่างที่บอกประเด็นของบ้านหลังเนี้ยเขาสามารถออกแบบให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมันดูเบาลอยได้เพราะอะไรสิ่งที่เขาใช้มาตลอดเลยคือเรื่องของการเทเปอร์หรือว่าปาดเฉียงในส่วนของโครงสร้างหรือว่าหน้าตัดต่างๆบริเวณขอบหรือว่าชายคาเนี่ยเขาจะปาดเฉียงขึ้นโดยเล่นกับระดับของมุมมองสายตาของคนที่คนเดินก็ประมาณแบบ160-150มันก็จะไม่เห็นความหนาของตัวโครงสร้างนี้เลยตัวองศาที่มันปาดเฉียงเนี่ยมันก็จะแอบหรือว่าแนบสนิทไปกับมุมมองของเรามันทำให้เหมือนชายคานั้นน่ะมันเป็นแผ่นที่มันบางมากซึ่งตรงนี้มันใช้กับหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นแปลนด้วยตรงที่เป็นผนังด้านข้างที่จะเห็นว่าผนังเนี่ยมันก็ดูจะบางๆเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยผมว่าเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากแล้วก็ทำให้โครงสร้างที่มันดูแบบดูธรรมดาดูไม่มีอะไรทำให้มันดูแบบบางแล้วมันก็ดูโมเดิร์นขึ้นมากๆเลยนะฮะก็สำหรับไฮไลท์ของบ้านหลังนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจน่าจะมีประมาณนี้สำหรับหลังต่อไปเนี่ยเราจะไปพบกับบ้านหลังนี้ครับใครที่ไม่อยากพลาดบ้านสวยๆแล้วก็ดีเทลดีๆที่เอามาฝากกันนะครับแบบบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้นะครับแล้วก็เจอกันหลังต่อไปครับ